กระทรวงสาธารณสุขติวเข้มบุคลากรด้านงานนิติเวชในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ป่วยผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียนค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมนิวเทอร์บีทรีสอร์ทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายแพทย์วิสิตตั้งนภากรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดการอบรมการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต่างชาติและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในสังกัดเขตบริการสุขภาพที่4 5และ6โดยมีนายแพทย์จรัญจันทมตุการนายแพทย์สาธารณสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้านายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีตลอดจนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดเขตบริการสุขภาพที่4 5และ6จำนวน65แห่งรวม114คนเข้าร่วมนายแพทย์อนิรุธวรวาทแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีกล่าวว่าในปี2558ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงภาคแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานซึ่งจะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจแล้วยังมีผลเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนื่องจากการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติจะมีความแตกต่างกับการให้บริการผู้ป่วยชาวไทยในประเด็นทางด้านกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายในหลายส่วนนอกจากนี้บุคลากรทางสาธารณสุขยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายของชาวต่างชาติทั้งในส่วนของการชันสูตรพลิกศพการจัดการด้านการเก็บรักษาศพและเคลื่อนย้ายศพรวมทั้งการออกเอกสารรับรองการตายซึ่งกระบวนการทั้งหมดควรมีแนวทางชัดเจนน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของนานาชาติอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานดูแลชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายดำเนินการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการงานชันสูตรพลิกศพและการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานในการดูแลชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะ